เพื่อทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าน้องดาวก็ซ้อมเป็นอย่างดีเลยอย่าลืมเชียร์น้องดาวและเพื่อนๆทางรายการชุมทางดาวทองนักร้องงานเลี้ยงเจ้านะเจ้าอะเฮ้เธอเนี่ยเป็นลูกบ้าบ้านไหนแบบแปลกที่หันไปมันทอหัวใจอย่างแรงอะเฮ้เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันหวั่นไหวและลงไหลอย่างแรงก็อยากจะเดินเข้าไปห้ามไปทักแล้วแลกกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปไอ้พวกผู้ชายที่เคยแลกกันครั้งก่อนต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้จะเลิกคุยจะพักเธอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ยอมแลกกับใครจะมอบให้เธอไปถึงใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวมีเธอไม่เสียเหลี่ยวลบได้ไหมพอรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปถึงกายก็เพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมเลิกคุยจะขอแต่หลักห้องหล่อเลยพอไปยิ่งพี่เบายังโสดยังสิงดูนิ่งๆเลยจริงผมอายต้องแชทแชทเฟซแชทไลน์เธออธิบายผมจะได้ชัดเจนนะเจ้าเฉันเลิกคุยจนอับเธอเธอไปถึงใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวไม่ทำให้เสียหรือเลี้ยวลบได้ไหมพอรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปถึงกายเพื่อเพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมมาคุยจนอำเภพ่อครับร้องก็ชัดเจนดีลูกแต่ว่ารู้สึกว่าอ่อนล้ายังไงก็ขอให้โชคดีขอบคุณค่ะรู้สึกก็ต้องขอบคุณน้องดาวมากเลยนะคะที่ใส่ใจในส่วนที่เราแนะนำไปแล้วในส่วนของโชว์วันนี้มันแผ่วจังกระซิบบอกพ่อพ่อคอยดูนะมันมีท่าเตะตะก้อที่มันแบบบาดใจมันเตะตาเรามากในส่วนในวันที่ห้องซ้อมแต่วันนี้มันเตะไม่ได้เข้าตาแม่เลยอ่ะลูกเดี๋ยวๆนะคะพี่ปิ่มเป็นเพราะรองเท้าไหมเกี่ยวไหมลูกไม่เกี่ยวรองเท้ากับกางเกงอ่ะอ๋อนี่ว่าแม่ใช่ไหมเป็นเพราะแม่ใช่ไหมที่ให้ลูกใส่แบบนี้ไม่เอาสิลูกไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดีครับหนูทำดีแล้วมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงลูกอ่ะคือเวลาหนูไม่ได้แต่งตัวแบบที่หนูเป็นนะคะหนูจะไม่อ๋อจะไม่มั่นใจอ๋อแล้วหนูก็เก่งๆกับมันไม่ใช่ตัวตนที่เป็นจริงๆของตัวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าหนูมาแล้วสนุกแล้วพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่พาเขามาประกวดนะพ่อตกรอบลูกเข้ารอบนี่คือความหวังของครอบครัวเขาแล้ววันนี้แบบว่าอุปสรรคนิดหน่อยในการแต่งตัวนะแก้ตัวใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีได้มีโอกาสไปแก้ตัวในรอบหน้าค่ะน้องดาวครับผม